ไปได้ไหมคงยากมากฮะเพราะว่าการที่จะประเทศใดจะล้อให้ประเทศอื่นมาช่วยเนี่ยหนึ่งมันเสียเกียรติภูมิอย่างรุนแรงกองทัพเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วแล้วมันทำอะไรไม่ได้จริงๆถึงต้องร้องยกตัวอย่างเช่นโซมาเลียมันมีการสู้สงครามกลางเมืองกันระหว่างกลุ่มรัฐบาลกับพวกต่อต้านเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เรียกร้องให้ใครเข้ามาแต่ว่าประชาชนเนี่ยอดอยากไม่มีอะไรจะกิน UN เนี่ยยื่นมือเข้ามาเองโดยที่มีกองทหารอเมริกันเนี่ยเป็นหัวหอกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า UN ต้องหนีหางจุกก้นอเมริกาต้องเพ่นออกไปเลยเพราะประการแรกก็คือว่าไม่ได้รับความขอร้องจากเจ้าของประเทศตัวเองยื่นเข้าไปอ้างว่าเนี่ยจะไปช่วยประชาชนซึ่งก็ไปช่วยจริงๆแต่ว่าไอ้ของที่ช่วยนั้นกลับกลายไปถูกพวกกบฏบ้างรัฐบาลบ้างยึดไปหมดเลยประชาชนไม่ได้ประการที่2ไอ้พวกทั้งกบฏและรัฐบาลต่างเกลียดทหารอเมริกันในนามของ UN เพราะต่างคนต่างเห็นว่าไอ้นี่เข้ามาวุ่นทำไมฉันตีกันอยู่ดีๆที่ยื่นมือเข้ามาฉะนั้นต่างคนอเมริกันนี่ถูกตีทั้ง2ฝ่ายเลยแล้วก็ในที่สุดเขาถอนกำลังออกไปเนี่ยก็เพราะว่าเหตุการณ์แบล็คฮอคดาวน์เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคถูกยิงตกนักบินอเมริกันถูกลากศพเอารถเนี่ยผูกขาลากไปในกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียไอ้นักข่าว CNN เนี่ยอยู่บนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถ่ายทอดสัญญาณตอนนั้นไปที่อเมริกาคนอเมริกันดูศพของพวกนักบินตนเองถูกลากไปเนี่ยคลื่นมหาชนเรียกร้องรัฐบาลว่าอย่าไปช่วยมันอยู่ทำไมแบบนี้ก็เลยต้องถอนกำลังนั่นคือที่มาของหลักการของยูเอ็นก็คือว่าต้องมีคอนเซนต์คือมีการยินยอมก่อนดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้การที่ทำให้ประเทศหนึ่งเรียกร้องขอกำลังจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเนี่ยคงยากมากในสายตาของประเทศมหาอำนาจที่มองต่อประเทศไทยกับจีนที่มองต่อประเทศไทยสถานะที่มีการมองถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญประเทศไทยควรจะเข้าใจสถานะตัวเองยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าถ้าเราวางหมากทางด้านการต่างประเทศดีๆเนี่ยเราสามารถจะได้สร้างประโยชน์กับประเทศได้มากขึ้นนะจีนก็ถูกปิดล้อมทางฝั่งทะเลจีนตะวันออกแล้วแต่เข้ามาออกทางพม่าที่เรื่องท่าเรือทวายแล้วก็เข้าซัพพอร์ตพม่าพม่าไม่มีใครครบพม่าก็ไม่แคร์เพราะคุยกับจีนอย่างเดียวประชากร 1,500 ล้านอยู่ได้แล้วไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วยังมีปากีสถานอีกที่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีทางออกแล้วจีนก็ดูภาพภาพเนี่ยเขาก็ดีกับไทยมากแต่ว่าเรื่องราชวงศ์สมเด็จพระเทพเนี่ยได้รับการเคารพศรัทธาจากคนจีนมากทีเดียวนะครับครับมากทีเดียวแล้วคนจีนประทับใจจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ตรงอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกันอเมริกาเป็นฝรั่งอเมริกาช่วยใครไม่ค่อยมีบุญคุณเพราะว่าทุกคนไม่ไว้ใจเธอต้องการผลตอบแทนอยู่เสมอแล้วที่ท่านทูตคนปัจจุบันของอเมริกาสุภาพสตรีเข้ามาวุ่นวายเรื่องภายในของไทยเนี่ยเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรงเขาอาจจะไม่รู้ว่าคนไทยเป็นยังไงคือเขามาวุ่นวายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างซึ่งเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมกฎหมายม.มาตรา112อะไรเนี่ยขอใช้ศัพท์คำว่าทะลึ่งได้เลยนะฮะซึ่งเขาทูตดีๆเขาไม่ทำกันคือทูตเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทูตเป็นตำแหน่งการเมืองไม่ใช่มาจากข้าราชการประจำบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องมากนักก็ได้เป็นทำนองนั้นครับอันนี้คำถามสุดท้ายที่จะถามท่านวันนี้ก็คือกรณีที่มีข่าวเรื่องทักษิณไปเจรจากับโปโลที่มาเลเซียครับแล้วก็มีข่าวว่าอยู่ภายใต้เบื้องหลังที่จะให้ทางรัฐวีต่างประเทศของไทยไปเชิญ OIC มาที่ประเทศไทยเนี่ยการกระทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้บ้านเมืองของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นหรือน่าจะเจริญแหมท่านได้เลยก็ถามตัวที่รู้คำตอบอยู่แล้วว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเลวมากเลยเพราะว่าไอ้คนร้ายหนีคุกไปเจรจาแทนรัฐบาลซึ่งเราก็เชื่อว่าร่องรอยแบบนี้เราเจอเยอะนะฮะหมายถึงว่าไอ้ที่ทักษิณไม่ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีร่องรอยแล้วก็เชื่อเป็นเรื่องจริงคือผู้ร้ายหนีคุกบงการรัฐบาลไทยเกียรติภูมิของประเทศจะอยู่ที่ไหนนะทั้งนายกรัฐมนตรีไทยก็ไปแต่งชุดนู้นชุดนี้จ้าจ๋ายิ้มแป้นอยู่ที่นู้นที่นี่ไปนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเทศก็แสดงตนชัดเจนว่ารับใช้คนร้ายหนีคุกนั่นก็คือทำให้เกียรติภูมิของเราสูญเสียไปแล้วก็ต่างชาติก็ดีไม่ว่าคนร้ายแบบนี้ใดก็ดีเนี่ยก็หัวเราะว่าเราไม่มีเอกภาพที่ชัดเจนมากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเขาทำลายประเทศไทยเนี่ยมากมายทีเดียวแล้วก็ไม่ทราบจะฟื้นฟูได้นานแค่ไหนครับการที่นายกรัฐมนตรีหญิงของไทยไปประเทศไหนก็ใส่ชุดนั้นชุดนี้เนี่ยถ้าโดยนัยยะกลับกันเนี่ยพยายามจะทำตัวเป็นนายกของประชาคมอาเซียนไหมครับมันจะเป็นข้อดีในจุดนั้นไหมครับหรือว่ายังไงผมมองตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าเราต้องแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของประเทศที่มีอายุยืนยาวมาเป็นพันปีเราเป็นหนึ่งในสุวรรณภูมิเนี่ย
ใครที่ไปประเทศอื่นเนี่ยเขาก็แต่งชุดประจำชาติทั้งสิ้นเนี่ยผมเคยเป็นในฐานติดต่อดูแลกลุ่มไนจีเรียที่มาเนี่ยเขาแต่งชุดไนจีเรียดูรุ่มร่ามจะตายแต่ผมดูแล้วเนี่ยภูมิใจแทนเขานะเขาตัวดำๆแต่แต่งชุดสีแดงๆเขียวๆนึกภาพนะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าอีกาข้าพลิกแต่เป็นชุดประจำชาติเขามีหมวกด้วยรุ่มร่ามทีเดียวแต่นั่นคือศักดิ์ศรีของเขาไม่มีประมุขของประเทศไหนไปถึงที่ไหนก็ไปแต่งประเทศนั้นมันไม่มีแล้วเจ้าของประเทศเขาก็ยอมรับพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่าแบบนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกอาจจะเป็นความภูมิใจลึกๆของเธอนะจะทำแต้มว่าในตอนนี้ฉันแต่งได้กี่ประเทศแล้วก็เป็นไม่ได้เดาใจท่านไม่ได้ครับท่านเป็นนายกไอ้ผมมันแค่ครูธรรมดานะเทียบกันไม่ได้วันนี้ก็คือมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนะครับนักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงช่วงหน้าท่านมีความเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้ง OIC และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมถึงบ้านเมืองของประเทศไทยนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสงครามศาสนาแต่สิ่งที่จะเป็นข้อยุติต่างๆพี่น้องมีความเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังแล้วช่วงหน้าช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองกับผู้ทรงคุณวุฒิพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนะครับกับประเด็นที่มีการพูดถึง OIC องค์กรความร่วมมืออิสลามที่มาในประเทศไทยกับสถานการณ์ภาคใต้สถานการณ์ความไม่สงบซึ่งก็ได้ข้อคิดความเห็นโดยชัดเจนว่าความขัดแย้งต่างๆนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นสงครามศาสนาและประเทศไทยก็อยู่ในจุดที่มีความป้องกันที่ดีในการที่จะทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตได้ถ้ามีการวางยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับท่านมีความเห็นอย่างไรท่านแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่02-960-2133ถึง34นะครับช่วงนี้ช่วงรอสายท่านดร.ท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็คงก็อยู่ที่พวกเรานะฮะว่าเราจะต้องแยกแยะข่าวสารเนี่ยข่าวสารปัจจุบันนี้มีมากมายเหลือเกินครับแล้วก็ปล่อยออกมานะฮะข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีเว็บ Facebook ต่างๆก็ดีเนี่ยก็รับฟังไว้แต่อย่าไปเชื่อ 100% ต้องพยายามสอบทานด้วยแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์ทฤษฎีเนี่ยมาจับด้วยงั้นถ้าเรารับทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะสำลักข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแน่แล้วยิ่งสับสนกับไปใหญ่ครับครับและการที่ OIC เข้ามารู้สึกเขาจะมาค่อนข้างครบคือมาทั้งกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงสอบตแล้วก็แม่ทัพภาค4ครับเงื่อนไขเหล่านี้แสดงว่าองค์ประกอบต่างๆนี่เขาได้รู้ปัจจัยต่างๆหมดแล้วว่าต้องพบกับใครบ้างก็มีการกำหนดพิจารณากันอยู่ตอนก่อนนั้นนะที่ผมทราบนะก็ว่ามีสายสองสายสายหนึ่งก็บอกว่าเอาอยากดูอะไรก็ให้เขาดูหมดเลยอีกสายหนึ่งก็บอกว่าเราจัดให้เขาดูอย่างที่เราอยากให้เขาดูดีกว่าแต่สรุปแล้วคือเขาพอใจครับเขาพอใจข้อมูลที่ได้แล้วเขาก็คุยกับประชาชนในพื้นที่นะฮะเราก็เปิดโอกาสให้แล้วก็ผลออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยซึ่งทำให้ต่างชาติไม่มีเหตุผลที่จะเข้ามาแทรกแซงแม้แต่ประเทศมุสลิมเองก็ยังรู้ว่าเราปราบปรามผู้ร้ายภายในไม่ใช่สงครามศาสนาอย่างที่ท่านได้เริ่มพูดแล้วไม่เหมือนกับไอ้พวกในอเมริกาหรือไอ้ความคิดเรื่องครูเสดเนี่ยมันอยู่ในใจของพวกคริสต์กับมุสลิมบางกลุ่มที่ยังอาฆาตแค้นกันอยู่แต่ของเราไม่มีแบบนั้นซึ่งเขาผมเชื่อว่าเขาเชื่อแบบนี้จริงๆครับครับสวัสดีครับสายแรกครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.ครับครับท่านอาจารย์ครับคราวที่แล้วนะฮะผมฟังท่านพูดว่าอย่างนี้ฮะว่าการรบในเวียดนามใช่ไหมฮะเราไปรบนอกประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเลิศใช่ไหมครับเมื่อสองสามครั้งที่แล้วแล้วตอนนั้นผมโทรไม่เข้าครับผมขอแสดงความเห็นนี้ได้ไหมครับครับเป็นยุทธศาสตร์ที่เลวที่สุดเป็นยุทธศาสตร์ที่เลวที่สุดเจ็ดวันวีนี้นะครับเพราะว่าผมเคยอ่านบทศาสตร์ใช่ไหมฮะในสังพัฒโนไทยเคยไปเป็นทูตลับไปเจรจาที่ประเทศจีนสมัยท่านจอมบันปอนะฮะครับแล้วในสังก็ไปถามเหมาเจ๋อตงบอกประเทศไทยควรจะวางนโยบายต่างประเทศยังไงเหมาเจ๋อตงตอนแรกก็ไม่ตอบก็บอกว่าผมไม่ใช่เสนาธิการของรัฐบาลไทยครับแล้วสภาท่านก็บอกตอบไม่ได้ตอบส่วนตัวนะไม่ใช่ฐานะประธานหอท่านก็ตอบมาอย่างนี้บอกประเทศไทยมันเป็นประเทศเล็ก
ไม่ควรจะก่อศัตรูไปถือหางชาติใดชาติหนึ่งชาติแพ้แล้วจะกลับตัวลำบากเป็นประเด็นที่หนึ่งนะฮะแล้วประเด็นที่สองเนี่ยตัวอะไรก็ไปประชุมที่บันดุงใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นผู้หนึ่งหลักปัญญาศีลใช่ไหมฮะว่าไม่ลุกลามไม่แทรกแซงแต่แล้วประเด็นนี้ผมไปอ่านเรื่องกระบวนการพูดของโจ้อะไรครับก็พูดว่าแค่เวียดนามมีการเลือกตั้งพอใจแล้วเรามีการเลือกตั้งพอใจไม่จำเป็นต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะไทยเลือกตั้งทำไมเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องคอมมิวนิสต์ขอวางตัวเป็นกลางหมดข้อพอใจแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วก็ปรากฏว่าพม่าเนี่ยเคยไปถามเจอหลายว่าอยากจะยึดประเทศจีนไหมเจอแล้วบอกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยอยากจะเป็นเพื่อนมากกว่าครับแล้วมันก็เป็นไม่จริงๆเสร็จแล้วตอนนี้พอไทยเราก็ไปให้อเมริกามาตั้งฐานทัพใช่ไหมครับมันก็เลยต้องทำให้ประเทศจีนเนี่ยส่งเสริมคอมมิวนิสต์ทั่วไปหมดเลยทั่วทั้งภูมิภาคใช่ไหมทำให้ประเทศไทยมีคอมมิวนิสต์ลบกันเองด้วยครับใช่ไหมครับแต่ละเกมว่าพลิกพอเกมพลิกเสร็จปั๊บเนี่ยจีนก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นศัตรูกับไทยใช่ไหมฮะพอหม่อมคลิกไปหาคุยกันง่ายเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามียุคนึงก็มีนายทานิกาวิเชียรขึ้นมาปกครองประเทศใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นหมอเจียตงก็มรณภาพพอดีตายพอดีครับพอตายเสร็จพวกเรานี่ทำตัวเป็นศัตรูเต็มที่เลยนะไม่ยอมลดธงทิ้งเขาด้วยนะชาตินี้เขาลดบทใช่ไหมฮะจำได้ว่าประเทศจีนนี่เชิญหม่อมคลิกเนี่ยไปเยือนเนี่ยเหตุผลที่ไปเยือนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาต้องการคุยกับหม่อมคลิกว่าจีนเนี่ยอยากจะเป็นมิตรไทยเพราะอะไรเพราะหม่อมคลิกเนี่ยสามารถพูดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถพูดกับนายทานินได้ใช่ไหมและการที่ว่าให้อเมริกามาตั้งฐานทัพนะทำให้คนลาวคนเวียดนามคนเขมรเนี่ยตายเป็นล้านเลยครับแล้วทำได้พวกนี้เป็นคนเป็นหมดเพราะมันเกิดสงครามกลางเมืองครับใช่ไหมประชาชนอดอยากผมมีความเห็นอย่างนี้ครับไม่ทราบท่านเห็นยังไงครับครับครับขออนุญาตตอบนะว่าท่านฟังผิดไปนิดนึงผมไม่ได้บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีสุดแต่ว่าช่วงนั้นผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไทยมาเป็นลูกน้องอเมริกาครับในช่วงที่โฮจิมินห์เข้ามาบวชในประเทศไทยเนี่ยเขาเข้าไปอยู่เคลื่อนไหวอยู่แถบจังหวัดนครพนมสกลนครไปถึงอุดรธานีเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่คนยวนอาศัยอยู่มากนะฮะปรากฏว่าไทยไม่ช่วยโฮจิมินห์เขาก็เลยหันไปหาจีนครับตอนนี้พอเกิดการสู้รบขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นลูกน้องอเมริกาเนี่ยต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเขาชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบตฟูมีการเจรจาที่กรุงเจนีวาแล้วเนี่ยแบ่งเวียดนามเป็นสองส่วนแล้วอเมริกาก็เข้ามาทดแทนแล้วก็หนุนหลังรัฐบาลเวียดนามใต้ภายใต้การของจัดราชวงศ์กษัตริย์เบาไดครับโงดินเดียมเป็นผู้นำประทับดีของเวียดนามใต้ก็ทำการสู้รบกันทีนี้เขาก็เลยเอาไทยเข้าไปด้วยแต่ว่าในการลุกรานไทยของคอมมิวนิสต์เนี่ยมีเป้าหมายอยู่จริงชัดเจนเวียดนามเนี่ยตั้งเป้า16จังหวัดภาคอีสานภาคไทยแน่นอนเพราะว่าแนวคิดเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ปรากฏประสบความสำเร็จในสมัยรัชกาลที่6ก็คือในปี1917ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะยุติลงเนี่ยพวกบอลชีวิตชนะพระเจ้าซาถูกจับและถูกปลงพระชนก่อนสงครามจะยุตินะสงครามยุติลงในปี1918ดังนั้นคอมมิวนิสต์เป้าคอมมิวนิสต์แน่นอนชัดเจนคือต้องเปลี่ยนทั้งโลกให้เป็นคอมมิวนิสต์หมดมิฉะนั้นจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างประชาธิปไตยกับประเทศคอมมิวนิสต์แล้วคนจะไม่ยอมเป็นคอมมิวนิสต์หรอกเพราะมันลำบากอยู่ในทุนนิยมดีกว่านั้นก็เปลี่ยนนั่นเป็นเป้าหมายแล้วก็พอดีเนี่ยมันมีการประกาศทฤษฎีโดมิโนโดยประธานาธิบดีนิกสันก็ประกาศว่าถ้ามองว่าประเทศหนึ่งล้มเนี่ยต่อไปประเทศข้างๆก็จะล้มไปด้วยดังนั้นต้องหนุนก็คือว่าถ้าเวียดนามล้มลงไปลาวกับเขมรก็ต้องล้มเมื่ออินโดจีนล้มไทยก็ต้องถูกยึดครองด้วยซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าลาวถูกส่งเสริมโดยรัสเซียส่วนเวียดนามนี่ก็เป็นรัสเซียกัมพูชาเนี่ยจีนให้การหนุนอยู่แต่ว่าเมื่อเวียดนามเข้าไปลุกรานกัมพูชาปรากฏว่าจีนมาจับมือกับไทยเพราะว่าถ้าเวียดนามเข้ามาอยู่ในกัมพูชาแล้วฐานทัพเวียดนามย้ายเข้ามาอยู่ในกัมพูชาด้วยรัศมีเครื่องบินโจมตีมิก21ของเวียดนามจะเข้าเวิร์ดมาถึงกรุงเทพเลยดังนั้นไทยกับจีนเนี่ยตอนหลังถึงจะร่วมมือกันในการช่วยพอพจน์นะครับเขมรแดงในการสู้กับกองทัพคู่กับกองทัพเวียดนามภายใต้รัฐบาลเวียดนามเพียงสำลีนั่นก็คือเหตุผลที่ตอบว่าการลบนอกประเทศในตอนที่เป็นนโยบายของท่านจอมพลถนอมกิตติกจรที่เราส่ง